จทย์ของเราก็คือเซตมุมจาก0ให้เป็นมุม45เราจะมีวิธีการก็คือกดไปที่0เซต F1 กด Yes ครับตอนนี้มุม HR ก็จะเป็น0เราก็ปรับหมุนให้จาก0กลายเป็น45เมื่อเราได้โจทย์45แล้วต่อไปโจทย์ที่2ก็คือเซตมุมจากมุม45เนี่ยให้กลายเป็นมุม90และหมุนกลับคืนไปที่45เราก็ไปที่ headset แล้วก็ใส่ไปเลยว่ามุมที่เราหมุนตรงเนี้ยเป็นมุม90เริ่มจาก90กด start enter มันก็จะเซตมุมตรงนี้เป็น90เราก็หมุนกลับไปที่มุม45เมื่อเราได้มุมแล้วทีนี้หากเราอยากรู้เปอร์เซ็นต์สโลปเรากดไปที่ F4 ไปเจอคำว่า V% V% นี้ก็คือ Vertical Slope เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหมุนแกนกล้องขึ้นลงนี่พอเรากดมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ติดลบให้นี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปต่อไปหน้าซ้ายหน้าขวาตอนนี้จะอยู่หน้า R พอเรากดไปอีกหน้านึงจะเป็นหน้า L ก็คือหน้าทางซ้ายมันจะเริ่มนับจากทางซ้ายไปเรื่อยๆแต่เรากดกลับมาเป็นหน้าขวามันก็จะหมุนไปทางขวาไปเรื่อยๆเพิ่มโอเคครับโหมดวัดมุมก็มีแค่นี้สำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูการสอนการใช้งานกล้อง GTX 102N นะคะคลิกคลิปที่ปรากฏอยู่หรือเข้าไปที่เพลย์ลิสต์สอนการใช้งาน GTX 102N ของ CAT Thailand ได้เลยค่ะ